เมืองเก่านะครับเสาร์อาทิตย์แล้วผมบอกส่วนมากก็เสาร์อาทิตย์คนก็น่าจะมีคนเยอะนะคะนี่เมดินาไอแคร์นี่เมืองเก่านี่แหละเมืองเก่าๆค่ะอันนี้ร้านตัดผมปะร้านอะไรนี่เหมือนร้านตัดผมเลย น่ารักดีแปลกๆดีร้านอะไรวะเนี่ยคนโลโก้คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ขายอะไรสักอย่างนี่ค่ะให้ดูมันเก่าๆแปลกๆนะคะสมัยประเทศเม็กซิโกมั้งค่ะโอ้ถนนลอนดอนมาลอนดอนแล้วเนาะมาลอนดอนแล้วฮะอีโบสถ์นี่ก็โบสถ์เหมือนกันอันนี้ก็โบสถ์นะคะฝั่งอันนี้ก็คือโบสถ์อีกโบสถ์นึงค่ะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ให้มาดูอะไรแบบแปลกๆบ้างนี่ไงไอ้นี่กาแฟเลยค่ะมังโกเรียอันนี้ก็คือร้านมองโกเลียร้านกาแฟนะคะสุดมากมองโกเลียร้านอะไรไม่รู้ร้านน่าจะเป็นร้านอาหารตอนเช้าตอนกลางวันมั้งอาหารฝรั่งประมาณนั้นเล็กๆเขายุ่งนะคาเฟ่นี่ร้านฝรั่งร้านฝรั่งค่ะก็ปิดนี่รีสอร์ทตอนนี้ก็ยังไม่มีคนตอนนี้ก็ยังไม่มีคนมานะครับเพราะว่าใครจะมาโอเปนนิสลองอยู่เฮียตรงนี้โอ้ปิดหรือเปล่าเวลาปุ๊บว่าเขาปิดนะปิดนะนี่มัน11 โมงกว่าแล้วนะนิสลองคนสลองข้างในโอ้โหเก่าเมืองเก่าเนาะเก่าน่ากลัวเลยเมืองเก่าน่ากลัวเรสซองเปิดโอเพนยูเรสซองเฮียเมืองเก่าๆนะคะเรสซองเห็นแล้วแล้วนะครับข้างในร้านอาหารเขาปิดปิดมีติ้งเพจอ๋อคืออะไรเหรอมีติ้งร้านที่มีติ้งเป็นสังสรรค์เพื่อนฝูงอะไรเป็นร้านอาหารด้วยนะโอ้เป็นร้านอาหารเนี่ยเปิดร้านอาหารไทยยุ่งนะเนี่ยเนาะมีร้านอาหารเออร้านอาหารอันนี้ร้านอาหารแบบก่อนหน้านี้เป็นอะไรคาเฟ่คาเฟ่เอออะไรอะไรที่ชอบเออเรื่องของเราเรเบิลเรสโตรเรเบิลโอเพนยูเรสโตรค่าเช่าเท่าไหร่ไม่รู้ร้านอาหารอยู่ตรงไหนเอ้ยอย่าหาดุอย่าหาบ้านะค่าเช่าเท่าไหร่โอ้น่าสนใจนั่นเองเมืองก็จะเก่าประชากรอยู่ที่เมืองนี้ประมาณคนก็ฮะไม่น่าจะไม่เยอะนะครับเมืองเก่าไม่เหมือนในเมืองก็จะคนเยอะเงินนั่นนี่อันนี้ก็คือแบบส่วนมากก็คนรีไทร์แล้วอะไรแล้วอยู่แบบสงบสงบไม่พลุกพล่านคนไม่เยอะเขาหยุดมาอยู่เข้ามาอยู่รอบเมืองแต่ว่าเอ๊ะอะไรอ่ะเริ่มต้นใหม่มีลูกค้านะเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็เป็นร้านตัดผมนะฮะเมื่อกี้พ่อผู้พันชอบมาตัดอยู่ที่เนี่ยค่ะเอาเงินสดเต็มนั่นเห็นไหมเอาเงินสดค่ะยุ่งไหมไม่เอาเดบิตเครดิตเอาเฉพาะเงินสดอยู่กันหลาย10 ปีแล้วเนาะบ้านเก่าๆนะคะขับรถมาพามาดูบรรยากาศนะคะบ้านนอกบรรยากาศบ้านนอกหน่อยๆเห็นแต่ในเมืองละเบื่อนอกอเมริกาแต่ว่าทางคนเม็กซิกันส่วนมาก
ไม่มีเม็กซิกันแล้วก็อาจจะเป็นแบบฝรั่งที่แบบว่าเขาก็เสียแล้วอะค่ะเขาก็อาจจะมาซื้อที่สร้างบ้านใหม่อยู่ที่นี่นะคะบ้านนี่พวกฝรั่งคีนกคนนี่ค่ะบ้านหลังเก่าๆนู่นอันนั้นขึ้นไปเลยไปครับตรงไปเลยนู่นก็10โมง42นาทีนะคะ10โมงเช้าตอนเช้าไม่ใช่ในเมืองเมืองเล็กอยู่กันแบบธรรมดาไม่นั่นอะไรถ้าจะเข้าไปในที่ใครทำงานก็เข้าไปขับรถเข้าไปที่ทำงานอันนี้บ้านอยู่ที่นี่ถ้าขับรถไปไกลหน่อยไปทำงานอยู่ในเมืองตัดแล้วนะคะยังไงก็ชมคลิปหน้าคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้ก็พามาดูหมู่บ้านเก่าๆในอเมริกานะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ